สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูมือคนที่ได้คู่ส่งเสริมคู่ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็แล้วแต่นะครับถ้ามีเส้นดังต่อไปนี้นั่นหมายความว่าคุณจะได้คู่ที่ดีนะครับแต่วันนี้จะพามายกตัวอย่างเป็นในลักษณะของคู่ต่างชาติให้ดูแล้วกันนะครับคือคนที่จะได้คู่เข้ามาแล้วจะมาส่งเสริมที่ดีนี่ยกตัวอย่างมือนี้นี่ใครที่มีเส้นแบบนี้นะครับเนี่ยดูที่เส้นนี้วาสนาแบบนี้นี่นะคือเป็นเส้นที่ยืนยันการันตีเลยว่าชีวิตคุณจะได้คู่ต่างชาติแน่นอนนะครับนี่คือแนวของวาสนาเส้นมันออกจากเนินจันทร์ช่วงล่างนะครับแล้วก็เส้นก็คมชัดดีด้วยนะเส้นคมชัดดีด้วยเนี่ยคือเส้นนี้มันเป็นเส้นยืนยันว่าคุณมีโอกาสจะได้คู่ต่างชาติหากคุณมีความต้องการอยากจะได้นะแต่มันจะมีส่วนนี้ด้วยนะเพราะเส้นตัวนี้จะฉีกมาเป็นเส้นชีวิตที่ฉีกมาฝั่งนี้ฝั่งเนินจันทร์นี้ด้วยนะมือซ้ายนี่ซื้อสิ่งที่ระบุว่าชีวิตจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางของชีวิตเกี่ยวข้องกับทางไกลนะครับไกลแค่ไหนล่ะใกล้แค่ไหนขึ้นอยู่กับเจ้าของมือจะเลือกอะไรเพราะว่าคําว่าโยกย้ายต่างถิ่นไกลใกล้จากถิ่นเกิดจะต่างแดนต่างภูมิภาคต่างประเทศได้หมดนะครับเพราะมันแล้วแต่คนจะตัดเป็นตัวตัดสินด้วยนะคือวาสนาน่ะมันเป็นเส้นที่บอกว่าชีวิตน่ะจะได้เกี่ยวข้องคนทางไกลนั่นเนี่ยเพราะเส้นแบบนี้บางคนก็ไม่ได้ไปต่างประเทศก็มีเส้นแบบนี้บางคนก็ได้ไปต่างประเทศในช่วงระยะหนึ่งและระยะเวลาสั้นๆ นะแต่ถ้ามันมายาวๆแบบนี้ถ้าเจ้าของมือนี่มีตัวนี้มาการันตีด้วยเนี่ยบอกว่าชีวิตจะได้เกี่ยวข้องกับต่างชาติคนต่างชาติการโยกย้ายที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับเนี่ยคือค่าของเส้นมันบอกแนวทางแบบนั้นส่วนจะไปอยู่ประเทศไหนใกล้มากไกลแค่ไหนนะมันขึ้นอยู่กับเจ้าของมือนั่นแหละจะเป็นคนเลือกแล้วแต่บุญวาสนาที่ส่งมาบุญจะสัมพันธ์กับใครที่ไหนนั่นเองนะครับนะมันจะเป็นแนวนั้นเพราะเส้นคือค่าที่คงที่อย่างที่บอกมันเป็นแค่ขีดแนวว่าไปทางนี้แหละมันจะได้ไปไกลไปทางนี้แหละมันจะได้ดีนะอย่างวาสนามือข้างควานจึงเขียนนิยามไว้ว่างานดีเงินดีความชีวิตความเป็นอยู่ดีมีคู่ต่างชาตินี่นะครับนี่ก็คือส่วนนี้นะครับมาเป็นตัวส่งเสริมในมือผู้หญิงนะครับคือเส้นนี้มันเป็นเส้นยืนยันว่าคุณมีโอกาสจะได้คู่ต่างชาติหากคุณมีความต้องการอยากจะได้นะเป็นวาสนาที่ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่ความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับการดำเนินชีวิตจะต้องมีการหักเหเปลี่ยนแปลงเพราะเส้นนี้และเส้นนี้มันจะมาโผล่ต่างกันอย่างนี้นะนี่คือการเปลี่ยนโยกย้ายนะครับฝั่งมือขวาก็มายืนยันเหมือนกันนี่เส้นตรงกันนี่ตรงกันก็คือจุดนี้ตรงกันมันโยก2เส้นแต่จุดนี้มันยังรวมไปถึงเรื่องการงานอีกนั่นแหละนะแต่ทีนี้เอาไปว่ามันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตไปในทางที่ดีแล้วกันนะครับนี่คือเส้นวาสนาที่บอกว่างานดีเงินดีได้คู่ดีสนับสนุนส่งเสริมนะครับคือคำว่าส่งเสริมในทีนี้ก็คืออยากทำอะไรอยากทำงานอะไรก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ขาดทุนก็คอยช่วยเหลือไม่ได้มาคุมไม่ค่อยมาจู้จี้จุกจิกทางการเงินอะไรประมาณนั้นนะไม่เรียกว่าไม่ได้มาคอยควบคุมมากมายนั่นเองนะอันนี้เรียกว่าส่งเสริมนะอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งเสริมกันนี่คืออย่างตัวอย่างมือนี้นะครับหลายมือหลายคนนะไม่ใช่เพียงมือนี้มือเดียวแต่อยากจะยกตัวอย่างให้ดูว่าเส้นที่มันยาวมันดีกว่าเส้นสั้นนี่คือลักษณะของมือที่ได้คู่แล้วส่งเสริมนะครับทีนี้จะพาไปดูมือคนที่ได้คู่แล้วแม่มันคอยไม่ค่อยจะส่งเสริมดีเท่าไหร่นะทีนี้มาดูมืออีกมือนึงนะครับเปรียบเทียบกันนะครับดูที่เส้นไหนก็ดูที่เส้นวาสนานี่แหละครับเพราะวาสนานี่หมายถึงว่าการดำเนินไปของชีวิตความเป็นอยู่ของชีวิตจะดีจะร้ายมากน้อยแค่ไหนนะครับเรียบรวมว่าวาสนานะครับจันทร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะดูที่เส้นวาสนานี่แหละนะครับเห็นไหมแนววาสนาเนี่ยนะมันจะอยู่สั้นๆนะครับมันจะไม่ไปค้ำเส้นไหนเลยเนี่ยนะมันไม่ไปค้ำเส้นไหนแล้วก็อยู่ตำแหน่งเดิมวิปริตด้วยนะหมายถึงว่ามันจะมีความไม่แน่นอนในการดำเนินชีวิตด้วยนะนี่ก็คือลักษณะแบบนี้ไม่ส่งเสริมนะถูกควบคุมอะไรแหละสิ่งที่ควบคุมคือสิ่งที่เจ้าตัวคาดหวังอยากได้อะไรล่ะการมีคู่การมีชีวิตที่ดีนี่มันอยากได้อะไรล่ะปัจจัยของคนความอยากดีอยากได้ของคนนะครับมันก็พื้นฐานเดียวกันนั่นแหละมันก็คือเรื่องการเงินนะการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีนี่คือสิ่งที่ตัวแต่ละคนคาดหวังแต่เมื่อมีวาสนาที่มันไม่ได้ดังใจอย่างนี้นะ
จากเนินวิปริตอีกต่างหากนี่คือความไม่แน่นอนมันจะเกิดขึ้นมาแล้วตัวนี้ยังมาบอกพึ่งตนเองอีกนี่โอ้ยอย่างนี้จะไปหวังใครนี่นะจะไปหวังพึ่งใครได้อย่างนี้ไอ้แบบนี้มีคู่ก็ถูกควบคุมนะคุมการเงินถูกควบคุมทุกอย่างแหละจำกัดการใช้เงินคือเจ้าตัวเนี่ยมันคาดหวังไงมีความคาดหวังทุกคนมีความคาดหวังยิ่งเส้นหัวใจแบบนี้เนี่ยเข้าลงในช่องนะหมายถึงว่าความคาดหวังสิ่งที่จินตนาการสิ่งที่คาดหวังไว้สูงความเต็มความสมบูรณ์ของฝ่ามือคือสิ่งที่ความคาดหวังสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่เมื่อเส้นมันมาไม่ส่งเสริมกันแล้วในสิ่งที่หวังเรื่องการเงินฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมันก็เลยจะถูกควบคุมมันก็เลยจะไม่เป็นอย่างที่ตัวเองหวังเพราะเส้นมันมาอยู่ใต้เส้นสมองเส้นสนับสนุนก้อนนี้มาสั้นๆนะมาสั้นๆไม่ค้ำเส้นชีวิตไม่ค้ำวาสนาด้วยไอ้ที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยนี่คือไม่คู่เนาะไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่นะครับมักจะคุมการใช้จ่ายทุกอย่างนั่นแหละอยากจะทำอะไรก็รู้สึกว่าจะคอยจะห้ามจะขัดกันไปหมดนะแต่มีสองเส้นหมายถึงว่ามีคู่สองคนนี่คือคนแรกนี่คือคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งเป็นคนต่างชาตินะมันมีสองเส้นแบบนี้นะคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าใครที่มีเส้นวาสนาแล้วไม่สามารถผ่านเส้นสมองขึ้นไปได้แล้วไม่ทะลุผ่านมาชนเส้นหัวใจมันเป็นอะไรที่ยากอยู่นะคิดคู่ความรักในสิ่งที่คุณคาดหวังมันก็มักจะไม่เป็นตามที่หวังนะครับความเป็นอยู่คนอื่นคนที่มีเส้นดีเห็นเขาได้ล้านได้แสนได้ล้านอยากจะได้เท่าเขามันก็ไม่ได้นะคนที่มีวาสนามาสั้นๆอย่างนี้แล้วยังมาตัวนี้บอกว่าพึ่งตนเองอีกอันนี้แม่มันก็คือมันออกแนวอัตไตอัตโนนาโถซะมากกว่านะนี่ก็ได้คู่ต่างชาติแล้วดีนี่เส้นนี้เห็นมั้ยนี่มันยาวไปนี่เลยนี่เนี่ยเอาอย่างงี้แหละดีนะครับไม่ขัดไม่ขวางสนับสนุนนะครับคือเลยยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเส้นที่จะได้คู่ดีๆเนี่ยมันเป็นแนวแบบไหนเส้นมันสั้นแค่ไหนเส้นมันยาวแค่ไหนคือการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับ